ทีหลังอาจารย์สุภเดชปีตะกวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์วีโกสมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสกลับเข้าสู่ช่วงที่3ครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Vigo สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมครับช่วง How to ของ Vigo นะครับเป็นช่วงที่แนะนำทิปเทคนิคในการใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นทำสิ่งต่างๆได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเรานำเสนอกันมาหลายตอนนะฮะเป็นซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับการใช้งานคีย์บอร์ดอย่าง Gboard เนี่ยก็นำเสนอมาแล้ว3ตอนด้วยกันนะฮะวิธีการพิมพ์ด้วยเสียงการพิมพ์ข้อความอัตโนมัติโอ้โหตอนเก่าๆน่าสนใจมากใครไม่เคยชมไปติดตามชมย้อนหลังจาก YouTube ของล้ำหน้าโชว์ได้นะครับ วันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการใช้ Gboard ตอนที่4ครับนี่วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ใช้โปรแกรมแชทกันใช่ไหมฮะทักทายคุยกันบางทีพิมพ์ตัวหนังสืออย่างเดียวมันน่าเบื่อครับเรามาส่งจิปไฟล์กันดีกว่าฮ่าๆนี่ผมใช้ Vigo View XL ครับนี่ตัวนี้นะฮะจอใหญ่มโหฬารเลยนี่เห็นมั้ยฮะนี่ครับมาดูครับนี่ฮะ Vigo View XL นะครับตัวนี้หน้าจอใหญ่มากๆนะฮะผมจะสาธิตวิธีการใช้ Gboard อีก1ลูกเล่นที่จะทำให้คุณสนุกสนานกับเขามากขึ้นสมมุติเราจะพิมพ์เอกสารขึ้นมาหน้าใหม่ใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวผมใช้เอกสารเดิมดีกว่าปึ๊บขึ้นมานี่นะครับนี่นะฮะแล้วเราก็เปิดขึ้นมาครับGboard ที่เราพูดกันถึงมา 2-3 ตอนแล้วคือตรงนี้ครับนี่ฮะสัญลักษณ์ Google ที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือคีย์บอร์ดที่เรียกว่า Gboard ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะส่งจิปไฟล์ครับให้กดที่ตัวอักษรตัว G ตัวนี้เลยครับกดเข้าไปปึ๊บเขาก็จะมีสัญลักษณ์จิปไฟล์ขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะแตะเข้าไปครับปั๊บคุณก็จะเห็นจิปไฟล์ที่เป็นที่เราเคยใช้มาแล้วขึ้นตรงนี้ถ้าเราอยากจะได้คำใหม่ๆเลยครับบางทีเพื่อนส่งข้อความมาเลยอยากจะบอกว่าเอ๊ะอยากจะตอบกลับไปด้วยท่าทางดีใจพิมพ์เลยครับเราสามารถค้นหาได้ครับนี่ครับมีพิมพ์มาไว้แล้วนะฮะคำว่าดีใจแตะเข้าไปครับGboard ก็จะไปทำการค้นหาจิปไฟล์ที่เป็นเกี่ยวกับท่าทางที่เราพิมพ์ค้นหาเข้าไปครับอย่างเช่นคำว่าดีใจนะฮะอยากจะส่งรูปไหนแตะเข้าไปเลยครับปึ้งนะฮะก็จะส่งเข้าไปในโปรแกรมแชทแบบนี้นี่เป็นไงฮะง่ายมากเลยนะครับหรือถ้าหากเรานึกไม่ออกว่าเราจะใช้คำไหนนะครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีจิปไฟล์ของอาการต่างๆที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแตะมือปรบมือยกนิ้วให้สมมติยกนิ้วให้นะฮะแตะเข้าไปตรงนี้ปึ๊บเขาก็จะค้นหามานี่สุดๆไปเลยนะฮะถ้าเราคุยกับเพื่อนอยู่โอ้ยนายสิ่งที่นายพูดมาเนี่ยมันยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะแตะเข้าไปแบบนี้ก็สร้างความสนุกสนานนะฮะใช้กับแอปแชทต่างๆได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือว่า LINE นะฮะเพราะว่าบางทีนะฮะก็จะไม่มีคำเหล่านี้นะฮะที่เป็นภาษาไทยโอ้โหเอาไปใช้ไปเล่นสนุกกันได้นี่คือทิปเด็ดๆที่ Vigo นำเสนอให้คุณใช้กันได้กับสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะอย่าง Vigo View XL ตัวนี้ก็จอใหญ่พิมพ์ง่ายนะฮะเลือกคำสั่งอะไรก็ง่ายเลยนะครับขอบคุณ Vigo ด้วยนะครับ